ดูทีมใหญ่ๆนะครับที่อยู่ในกลุ่มหัวตารางเนี่ยเขาลงทุนกัน 3-400 ล้านชลบุรีมีแค่100ล้านแต่อย่างไรก็ตามครับเราก็คาดหวังนะครับว่าอยากจะติดท็อป5ท็อป4นะครับอยู่ตรงเนี้ยนะครับซึ่งก็ถือว่าเกาะกลุ่มไปเรื่อยๆแต่ก็อย่าประมาทนะครับทีมนำแพ้ 2-3 นัดก็ไม่แน่เพราะว่าตอนนี้แต้มห่างจากทีมจ่าฝูงก็แค่6คะแนนนะครับสำหรับชลบุรีก็ผมว่าฟุตบอลมันก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับครับผมว่า3แต้มที่หายไปของชลบุรีกับพัทยาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ติดค้างในใจว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราถึงแพ้ก็คิดว่าอยากจะขอ3แต้มคืนครับนั่นดีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นไทยก็เราเสียแค่ชัยวัฒน์บุราณให้กับเชียงรายยูไนเต็ดไป1คนส่วนผู้เล่นที่จะมาเพิ่มเติมในส่วนของผู้เล่นไทยอย่างเงี้ยครับต้องรอตอนนี้บอร์ดบริหารเขากำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเอาใครเข้ามาแต่อย่างน้อยมีแน่ครับผู้เล่นไทยส่วนโควต้าของผู้เล่นต่างชาติเรามีอย่างน้อย1คนแน่ๆซึ่งตอนเนี้ยมันมีบอร์ดบริหารกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเป็นใครแต่คาดว่าเร็วๆนี้คงได้รู้แน่ว่าเป็นใครครับการที่ไปเยือนชลบุรีในนัดเนี้ยอย่างน้อยอ่ะเราต้องเล่นไม่ประมาทครับเล่นแบบรัดกุมเราหวังที่จะได้แต้มสักแต้มยังดีครับอย่างน้อยต้องมีแต้มครับแล้วช่วงพักเบรกที่ผ่านมาเราก็เป็นไปเก็บตัวฝึกซ้อมกันที่ฮอตชูพอยต์แล้วก็มีการซ้อมเทคนิคหรือว่าซ้อมรูปแบบการเข้าทำหรือรูปแบบการป้องกันประตูเนี่ยคือค่อนข้างที่จะดีครับ